สวัสดีครับเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเดินถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดเพราะเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการเดินที่ถูกวิธีเนี่ยครับช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันครับและยังช่วยในเรื่องของความดันโลหิตด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเพิ่มความแข็งแรงครับให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกอีกด้วยครับแล้ววันนี้เราทั้ง3คนนะครับจะมาชวนเพื่อนๆออกกำลังกายง่ายๆด้วยการเดินกันนะครับก่อนออกกำลังกายอย่าลืมวอร์มร่างกายกันก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆพร้อมสำหรับการออกกำลังกายและไม่เกิดการบาดเจ็บตามมาในภายหลังครับผมหลังจากวอร์มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแจ็คมีสูตรในการเดินออกกำลังกายครับมาให้ท่องกันไว้เลยครับว่า2-1-3ครับฮะ2-1-3 2-1-3คืออะไรอ่ะ2-1-3เนี่ยก็คือรูปแบบการออกกำลังกายครับด้วยการเดินครับโดยเราจะเดินปกติเนี่ย2นาทีครับหลังจากนั้นเราจะเดินเร็วอีก1นาทีครับและเดินเร็วแบบสุดๆไปเลยครับอีก3นาทีด้วยกันครับโดยการเดินที่ดีเนี่ยก็ควรจะเดินอย่างน้อยติดต่อกัน45นาทีขึ้นไปครับโดยเราก็เอาไอ้เจ้า2-1-3นี่แหละมาใช้ในการเดินตลอด45นาทีนี้ครับหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้ครับการจะเดินให้ได้ผลดีนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือท่าทางครับท่าเดินที่ถูกต้องคือเดินยืดหลังตรงจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหลังและก้นไปในตัวตามองตรงไม่ก้มหน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจการก้าวเท้าไม่ควรยาวเกินไปควรก้าวสั้นๆแต่ก้าวให้ถี่เวลาเดินให้ส้นเท้าสัมผัสกับพื้นรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้าเหยียบพื้นให้เต็มฝ่าเท้าจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อน่องและหน้าแข้งมือทั้งสองข้างกำแบบหลวมๆงอข้อศอกเล็กน้อยทำมุม90องศาจะช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกและกล้ามเนื้อหลังส่วนบนข้อต่อมาคือความเร็วในการเดินเราจะต้องเดินให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่เรายังสามารถพูดคุยได้ตามปกติการเดินออกกำลังกายนั้นถ้าจะให้ดีเราควรเดินอย่างน้อย 30-45 นาทีสัปดาห์ละ 4-5 วันแต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอาจจะน้อยกว่านั้นที่สำคัญคือเราจะต้องไม่เร่งรีบในการเดินให้ทันคนอื่นเพราะความสามารถของร่างกายแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันค่ะการเดินที่ถูกต้องนะครับนอกจากจะทำให้สุขภาพของเรานะครับแข็งแรงขึ้นยังสามารถทำให้บุคลิกภาพของเรานั้นดูดีมากขึ้นด้วยนะครับครับผมและในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราครับก็มีสถานที่แล้วก็บรรยากาศเนี่ยที่เหมาะสมสำหรับการเดินหรือการวิ่งเพื่อออกกำลังกายมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นบนฟิตเนสก็ได้นะครับหรือถ้าวันนั้นเพื่อนๆมีเรียนนะคะโบ๊ทขอแนะนำเลยว่าให้เพื่อนๆเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือเราสามารถเดินไปตึกเรียนต่างๆแทนการนั่งรถแทมขอรับรองเลยว่าเพื่อนๆจะมีหุ่นที่พร้อมเพรียวมากขึ้นและสุขภาพดีขึ้นนอกจากนี้ยังจะช่วยลดความเครียดของเราได้ด้วยนะคะ